ปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวเทคโนโลยีเหมือนกันเป็นการพัฒนาโดรนส่งพิซซ่าที่กำลังจะเกิดขึ้นในนิวซีแลนด์มีการทดลองแล้วนะคะโดยบริษัทโดมิโนพิซซ่าซึ่งเป็นร้านพิซซ่าชื่อดังก็หวังว่าจะเป็นบริษัทแรกที่ให้บริการส่งสินค้าด้วยโดรนอย่างเต็มตัวเลยค่ะนิวซีแลนด์นี่เป็นประเทศที่มีประชากรไม่มากนะคะประมาณ 4.4 ล้านคนมีท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของโลกที่มีการอนุญาตให้ใช้โดรนบริการส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วล่าสุดค่ะโดมิโนพิซซ่าทดลองการส่งพิซซ่าโดยใช้โดรนในเมืองโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์เพื่อเตรียมให้บริการส่งสินค้าอย่างเต็มตัวช่วงปลายปีนี้นอกจากนี้โดมิโนพิซซ่าก็ยังเตรียมจะทดลองให้บริการในประเทศอื่นๆด้วยเหมือนกันทั้งออสเตรเลียเบลเยียมฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นรวมไปถึงเยอรมนีด้วยด้านบริษัทคู่แข่งที่ผลิตโดรนบางรายก็มองนะคะบอกว่าการใช้โดรนส่งสินค้าของโดมิโนพิซซ่าอาจจะต้องเจอกับปัญหาที่เกี่ยวกับข้อกำหนดที่ต้องทำให้โดรนเชื่อมต่อตลอดเวลารวมไปถึงต้องหลบหลีกสายไฟฟ้าหรือว่ายานพาหนะตามท้องถนนและผู้คนที่เดินไปมาด้วยส่วนบริษัทยักษ์ใหญ่บางรายอย่าง Amazon.com และก็ Google เขามีแผนที่จะใช้โดรนบริการส่งสินค้าเหมือนกันขณะที่บรรดาหน่วยงานกำกับดูแลการบินในอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ได้ผ่อนคลายกฎการใช้โดรนที่เข้มงวดเพื่ออนุญาตให้ขนส่งสินค้าทางอากาศได้ในปัจจุบันนี้ทั่วโลกก็มีหลายประเทศนะคะที่เริ่มจะเปิดบริการโดรนส่งสินค้าอย่างเป็นทางการอย่างอเมริกาจะเปิดบริการวันที่28สิงหาคมนี้และในเดือนหน้าออสเตรเลียก็จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยมีแผนที่จะให้บริการโดรนขนส่งสินค้าหรือเปล่าคุณสุภวรรณคุณธนิการคะแต่ว่าถ้าเกิดมีนี่คงจะสะดวกสบายเพราะว่าไม่ต้องพบเจอกับปัญหารถติดเหมือนในปัจจุบันนี้แหละค่ะ